ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกนบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกนน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโลแกนที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะโอเคอ่ะน้องอัปเดตมีเรื่องราวความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมครับเรื่อยๆครับตอนนี้เจอกันไหมคะเจอกันครับเจอกันปกติครับคุยกันทุกวันคุยกันทุกวันก็ทุกวันครับเขาทำงานหนักอะไรที่แบบเป็นห่วงอะไรไหมคะเขาก็ทำงานหนักปกติอยู่แล้วนะฮะครับผมเราถามเขาบ้านเป็นยังไงเจอไหมครับใครบอกนะฮะมีข่าวมาไม่มีครับลองถามแม่ดูดีกว่าครับแม่ก็ไม่น่าจะได้เจอนะฮะครับผมก็เคยเจอก็คือนานแล้วครับแต่มันก็เหมือนคบกันมาสักพักใหญ่แล้วอ๋อแม่เคยเจอแม่เคยเจอตอนนั้นที่ไปงานของในหลวงนะครับที่ไปแจกอาหารใช่ๆๆเคยเจอทีนึงแต่ยังไม่เคยมีโอกาสแบบกินข้าวแบบยังเป็นทางการก็ด้วยความที่ทางนู้นก็ยุ่งผมก็ยุ่งแม่ก็ยุ่งแม่ต้องพาน้องไปนู่นไปนี่คือเหมือนกับไม่มีโอกาสได้เจอกันอย่างทางนู้นเขาก็เคยบอกว่ารอโอกาสให้เราแบบพาเขาไปเจอคุณแม่เอ้ารอรอไม่รู้เหมือนกันเขาพูดมาอย่างนี้เหรออ๋อหรอผมก็ไม่รู้ครับแล้วตอนนั้นที่พอคุณแม่ก็ปกติครับผมก็พูดแบบคนทั่วไปครับผมเป็นคนคุยกับคนนะครับจริงๆไม่มีเกิดกับเราไหมเรื่องที่แบบอยากมากินข้าวกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะฮะครับผมคุณแม่พูดตัวบิวบ้างไหมว่าน้องน่ารักไหมหรือชมแม่พูดก็พูดปกติครับผมก็ดีครับผมไม่ได้ว่าอะไรครับชมให้น้องน่ารักนะพาน้องหาแม่บ้างก็ไม่ได้พูดอะไรครับผมอันนั้นอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนกับให้ผมดูแลตัวเองให้ผมแบบถ้าเกิดผมจะพาไปผมก็พาไปเองแม่คงแบบไม่ได้แบบมาบังคับหรือมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วความสัมพันธ์มันมีคืบหน้าไปกว่าเดิมบ้างมั้ยคะน้องกว่าเดิมก็คืบหน้าครับผมถ้าตอบว่ากว่าเดิมก็ใช่ครับแสดงว่าตอนนี้ก็แฟนได้แล้วเนาะไม่รู้ครับสถานะอะไรเนี่ยคำจำกัดความหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่มีครับวิวว่าจะอยากให้เราพูดก่อนใช่มั้ยเออหรอก็แค่บางทีมั้งครับครับผมไม่มีใครรู้ว่าเราคบกันแบบไหนก็ไม่คือไงนะมีคนแซวไม่ก็ไม่รู้ครับแต่ว่าพี่ป๊อปอย่างแบบเพื่อนๆชอบแซวอะไรเงี้ยแต่งงานพรุ่งนี้อะไรเงี้ยครับผมก็เมื่อกี้ก็คุยกันเล่นบนเวทีว่าแต่งงานพรุ่งนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ใครคลอดใครมีลูกคนนั้นก็แหละเมียผมอย่างนี้ครับผมพี่ป๊อปก็ค่อนข้างจะแซวบ่อยแล้วพี่แบบว่าเราจะไปก่อนอะไรเงี้ยก็เขาโยนมาให้ผมไงก็แค่นั้นแหละเหตุผลของเขาจริงๆแล้วของเรามันอีกนานไหมคะเรื่องแต่งงานก็ยังไม่ได้มองไว้ครับพี่น้องอันนี้ขายของไปเชียงใหม่บ่อยๆไปทำอะไรครับไปขายโจ๊กครับขายโจ๊กครับผมก็คือเหมือนกับไปเปิดร้านโจ๊กที่นั่นครับผมทำไมเราเปิดเองหรือว่าเปิดเองครับเปิดเองครับทำไมถึงอยากก็คือด้วยความที่ผมมีเพื่อนเป็นคนเชียงใหม่แล้วคิดว่าเอ้ยลองไปเปิดที่นู่นดูเพราะว่าที่นู่นยังไม่มีร้านคือเหมือนกับเป็นร้านที่แบบเปิดหลายสาขาก็เหมือนไปซื้อแฟรนไชส์มาแล้วไปเปิดที่นู่นครับอยู่ตรงข้ามวอร์มอัพครับก็ดีก็ดีบ้างครับผมก็คือเหมือนกับเรื่อยๆคือไม่ถึงกับบูมครับอันนี้คือมันกินเองเราทำมาตลอดมือสมาร์ทที่ผมก็ทำนะอุ้ยผมมาทำเต็มไปหมดเลยเจ๊งหมดเลยครับผมหนึ่งในอันที่เจ๊งใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้คือหนึ่งในอันที่เพิ่งเปิดเลยใช่อ๋อนี่เปิดได้ประมาณนับ4เดือนแล้วครับมันยังโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคก็ได้เรื่อยๆก็เหมือนกับเป็นคนหากินคนนึงอ่ะครับผมทำไมเลือกที่จะไปเปิดเชียงใหม่ที่จะมาเปิดที่นี่ได้เงินง่ายๆเออนั้นก็คือเหมือนกับมีคนเคยถามแต่ที่นี่เหมือนกับมีหลายสาขาแล้วเหมือนกับมีมาสัก14สาขาแล้วมั้งครับก็เลยแบบไปลองเปิดที่นู่นดูเพราะว่าอย่างงี้ต้องบินไปดูบ่อยก็จากวันที่เปิดก็คือเปิดได้ไปบินได้ประมาณสัก3รอบเองครับผมทำไมไปเลือกเปิดข้างผับก็คนได้เยอะๆไงครับแต่ว่าเที่ยงคืนใช่เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยร้านโจ๊กจะเปิด4โมงเย็นถึงตีสองอะไรอย่างนี้ผมก็เลยนึกว่าเอาไปเปิดช่วงเวลานั้นบ้างขับเลิกตีหนึ่งผมขายถึงตีสองนึกว่าคนจะมาคนไม่มีก็คือมีบ้างแหละคือเหมือนกับมันเป็นช่วงเวลาที่คนไม่ได้ทานอาหารแล้วอ่ะอาจจะแบบทานแค่ช่วงตอนเย็นครับผมมีรุ่นกี่คนครับสามคนครับกังวลบ้างไหมครับว่าแบบเราอยู่ไกลแล้วมันอาจจะมีปัญหาเรื่องมันก็มีบ้างแหละเพราะว่าเหมือนกับเฮ้ยเราไม่ได้เห็นตัวเงินว่าเราแบบเราไม่ได้เป็นคนเก็บเงินที่นู่นนะมันก็ต้องแบบมีระบบที่แบบค่อนข้างจะปลอดภัยหน่อยครับผมแล้วแบบ
าเราไปเชื่อใจเพื่อนเราที่อยู่ต้องใช้ความเชื่อใจครับวิวได้ชิมชวนวิวไปทานวิวไปแล้วครับอร่อยดีเนาะที่นี่ก็มีครับที่กรุงเทพก็มีอร่อยที่นี่ครับก็โจ๊กอะครับก็อร่อยครับก็ทุกคนเขาชมไหมว่าเออทำอร่อยเขาชมผมทำไมผมไม่ทำนี่ใช่ไหมมาบอกดีคือรสชาติของที่นู่นน่ะมันค่อนข้างจะเหมือนกับของที่กรุงเทพเพราะว่าคนที่ผมพาไปหุ้นด้วยเนี่ยเป็นเจ้าของดั้งเดิมเลยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นรสชาติเนี่ยมันจะเป็นรสชาติเดียวกันแล้วที่ถามว่าวิวบอกว่าอร่อยไหมเอาอร่อยครับผมต้องการตอบแค่นี้ใช่ไหมใช่ใช่อย่างแค่นี้แหละไม่รู้หนึ่งครั้งมั้งครับอยากไปกินไหมครับอยากเชิญสิครับอยากเชิญเลยครับผมถ้าไม่บินก็กรุงเทพมีครับผมครับผมอย่างเราเคยแบบว่าคิดที่จะแบบทำธุรกิจกับวิวเป็นเรื่องเป็นราวมั้งไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดไว้ครับกลัวกันมันจะมีปัญหาไม่อาจจะชอบอะไรคนละอย่างกันมั้งครับก็เลยเหมือนกับไม่รู้ว่าถ้าเกิดไปทำด้วยกันแล้วมันจะเป็นยังไงก็คือผมก็มองคือถ้าเกิดมองคือทำกับครอบครัวเนี่ยดีสุดคิดว่าดีสุดครับเวลาจะทำธุรกิจนี่มีแบบมีลูกค้าเขาไหมครับเอ้ยเราอยากทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีคุยกันบ้างนะครับก็เหมือนกับคุยกันทุกเรื่องแหละครับผมมีอะไรก็คุยกันแต่ไม่มีแผนที่จะทำธุรกิจกันเนาะไม่มีครับปีนะครับผมดีครับตอนนี้ครับโอเคเลยครับโอ้ย